ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาคนมาช่วยป้าครับป้าครับป้าครับใครเอิ้นวะมีอะไรคะพอดีผมเพิ่งมาสอนใหม่ครับพอดีอยากจะถามว่าห้องเรียนพระไปทางไหนครับอ๋อห้องเรียนพระใช่ครูคนใหม่ไหมคะอ๋อใช่ครับอ๋อเห็นครูเขาพูดกันห้องเรียนพระหรอคะก็อยู่นู่นนะคะเดี๋ยวพาไปก็ได้ค่ะตามป้ามานะคะโอเคครับค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะพ่อโอเคขอบคุณมากครับค่ะไม่เป็นไรค่ะพ่อครับฝากพี่ด้วยครับขอบคุณค่ะพี่เคยพูดคนใหม่มาสอนหรือเปล่าเอาอยู่เนี่ยเออพี่กินแม่ผมไม่กินหรอกพี่เหมือนกันโอ้โหยิ่งแบบนี้อร่อยนะมีคุณค่ามีคุณค่าประโยชน์อุ๊ยมึงวันนี้เราจะได้เรียนกับครูพระคนใหม่อีกขมิ้นก็ดีใจมากเลยเฮ้ยเขาว่าหล่อหล่อมันเขินเลยยังก็กินอยู่นั่นแหละมึงเห็นเขาพูดไหมนานๆทีมีแบบนี้นะมึงเฮ้ยได้เวลาสอนแล้วนี่นี่เหรอที่ว่ารอนักรอนะไม่เห็นหล่อเท่ากูเลยเฮ้ยรอเลยแหมรอนักกูว่าครูคนนี้ไม่ถึงหล่อครับเอ้ยอย่ามาเว้ยมึงสายเหลืองดิมึงกับมั่วแล้วสายเหลืองอะไรกูนอนแล้วมึงเมียร้อยด่ากูดูดิมึงจังไหนมึงเนี่ยเกือบเป็นเมียกูแล้วคืนนั้นน่ะเอ้าเว้ยมึงโมมึงเลยนี่มึงสีด่ากูดิเออมึงก็ตามน้ำไปเรื่อยเนาะโอ้ยกระซาทีเดียวกูไม่ไปเอ๋คิวท้องเนาะพอพอพอมึงจะอ้วกและเฮ้ยโอ้ยกูได้มาถิ่มยังไปแถวนี้เนาะโอ้ยโอ้ยบักไหนเนาะมาถิ่มไปแล้วนี่เนาะบักไหนวะเรียนของใครเนี่ยของใครไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะไม่รู้ค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรโอเคนักเรียนต่อแถวเป็นมือแชทก็ไปหื้อที่ทำที่ตีเป็นตั้งที่ลูกไผว่าลูกไผว่านักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับในฐานะที่ครูเป็นครูคนใหม่นะครับก็จะมาแนะนำตัวกับนักเรียนครูชื่อครูโกโก้หรือเรียกง่ายว่าครูโก้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนแนะนำตัวให้คุณครูรู้จักก่อนนะครับเริ่มต้นจากคนที่หนึ่งสวัสดีค่ะหนูชื่อส้มหวานนะคะคือครูโกโก้หวานมาเยอะหวานมาเยอะให้จังไหนสวัสดีค่ะหนูขมิ้นนะคะสวัสดีค่ะหนูเอิงเอยค่ะสวัสดีครับผมชื่อวันโดครับสวัสดีครับผมโก๊ครับแม่เอิญประเคียนครับสวัสดีครับผมบาสเตียนครับมีอะไรถามได้ครับอ
โอเคครับนักเรียนวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนมีใครขาดเรียนไหมครับวันนี้มีค่ะคุณครูเด็กหญิงสโนว์หัวล้มฟาดฟุตบาทค่ะส่วนเด็กชายอะไรนะมึงแม็กซิมัสค่ะติดธุระไปต่างจังหวัดค่ะโอเคนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในคาบหน้านะครับนักเรียนเอาความเคารพขอบคุณค่ะนักเรียนเอาความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนสำหรับเดี๋ยวดูสมาชิกก่อนเอาเมื่อวานใครไม่ได้มาครับยกมือขึ้นผมครับหนูค่ะโอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่มาเมื่อวานนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนั่งลงครับขอบคุณครับนะครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับนักเรียนเห็นอะไรในมือครูไหมเห็นครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกถึงวิธีการใช้แล้วก็ประโยชน์ของสิ่งที่ใช้ทำแผลนะครับอันนี้คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับครับวิธีการใช้ของมันก็คือใช้ทำความสะอาดแผลใช้ล้างแผลนะครับอันนี้คือแอลกอฮอล์ครับวิธีการใช้ก็คือใช้ทาแผลสดครับใช้ทาแผลสดอันนี้พลาสเตอร์นะครับใช้ปิดแผลเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนจับคู่ชายหญิงครับครับขาตั้งเขาเลยนะสมบัติของเขาเลยยืนเลยสมบัติของเขาเลยยืนเลยสมบัติคู่กับเรานะโอเคแม็กซิมัสมันมีของกูด้วยนะฝันควายใครอ่ะเขาโดนหูเขาไปไหนเนี่ยครูต้องบอกอีห้ายอีห้ายเฮ้ยกูเจ็บเด้มึงจะเขียดอีหยังมึงบ่งามบ่งามครูก็กูงามอยู่เด้งามมูมิก็งามมูมิก็งามเห็นบอบองเห็นละศูนย์ข้าเขียวจ้าสมองเพื่ออะไรฮะทะเลาะกันเพื่ออะไรหนีอู้เรื่องหนีโอเคครับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องการพันผ้าเบื้องต้นนะครับโดยการพันผ้าเบื้องต้นก็จะช่วยลดอาการบวมอาการบาดเจ็บบริเวณที่เราปวดเราบวมนะครับวันนี้จะสอนสักประมาณ2วิธีนะครับ2วิธีพอขอตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน1คนครับผมครับนายเขียดเด็กชายเขียดกบครับผมอ๋อเด็กชายกบนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการวิธีแรกนะครับวิธีแรกคือพันข้อมือนะครับเย็บๆบริเวณข้อมือเย็บทีการพันข้อมือนะครับเราพันตรงข้อมือประมาณสัก3รอบนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่บริเวณฝ่ามือตรงดูลักษณะการพันก็จะเหมือนกับกากบาทนะครับกากบาทก็พันสักประมาณสัก3รอบนะครับแล้วก็เราก็มาเก็บที่บริเวณข้อมือประมาณนี้นะครับในแบบที่สองเนี่ยไม่ใช่คู่ท่านหนึ่งคู่ด่าซ่ามันซ่าแข็งซ่าดูก่อนการพันทุกครั้งเราต้องม้วนผ้าให้เรียบร้อยนะครับเพื่อง่ายต่อการพันผ้าอย่างนี้ไม่ได้ยากเราต้องพันให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราไปเก็บเกลียวใช้พันบริเวณท่อนแขนประมาณท่อนแขนนี่นะนายเขียดใช่ไหมกบครับอ๋อกบ
มาณสักสองรอบรอบดูชัดๆนะครับแล้วเราก็พับแล้วก็พันต่อแล้วก็พับเข้าหาตัวเองนะครับพับเข้าหาตัวเองพับเข้าหาตัวเองอย่างนี้พับเข้าหาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผ้าจะหมดแล้วเราก็ปิดประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ทำเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับวันนี้เราก็สอนแค่2แบบก่อนอย่าลืมครับอย่าลืมก่อนที่เราจะพันเราต้องเก็บผ้าให้เรียบร้อยเก็บผ้าให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหมครับผมโอเคนะครับให้ผมไปนั่งไหนยังเชิญเชิญขอบคุณครับเราไปนั่งต่อไปก็จะเป็นให้แต่ละกลุ่มนะครับพันอย่างที่ครูได้สาธิตไปเมื่อกี้นี้นะครับนักเรียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่คล่องนะครับก็สามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ก็ได้นะครับให้เวลาสัก3นาทีผู้ที่1นะครับชายเขียดกบครับโอ้ยเด็กชายกบกับเด็กหญิงมินค่ะเหลืองอีเหลืองอีเหลืองเออเหลืองเอ้ยคู่แรกพันข้อมือพันข้อมือก่อนคู่แรกมีเนื้อโอ้ยอีหยังดอกแบมือจีละแบมือโอ้ยคู่แรกอย่าแกล้งเพื่อนนะนิ้วนี่นิ้วนี่เอาออกแบดีดีตีโอ้ยจัดยังดอกเนี่ยพี่ก็ใส่แต่พี่ใส่น้อยสวยสวยครับพันสวยสวยพันสวยสวยพันสวยสวยบอกหน่อยประโยชน์ประโยชน์ของมันน่ะประโยชน์สอนไปเมื่อกี้นี่ก็ลดอาการบาดเจ็บนัวครับโอ้ยผมกับโบเกงเนาะไม่ไหวเลยนะคือนี่กูปวดขาแล้วเนี่ยเร็วหน่อยยังมันหน่อยเอาเขียวงูมาโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ไหนครูดูหน่อยให้ครูดูหน่อยทำไมนี่เงี้ยทำไมนี่เงี้ยโอเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับเก็บวิธีการเก็บจะใช้ในท่าต่อไปวิธีต่อไปเร็วๆดิเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาให้เพื่อนทำด้วยแบบนี้ครับเรือดินี่เลี้ยงนี่ไหมกลุ่มไรไหวครูดิโอเคนะในนี่เด็กชายเด็กชายเด็กชายอะไรเราอ่ะครับผมบาสเตียนบาสเตียนกับเด็กหญิงสนุนะพันต้นแขนท่อนแขนพันต้นแขนครับเรียวเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันนะครับช่วยสอนด้วยนะครับเดี๋ยวนั่งดูคุยนั่งดูเพื่อนๆข้างหลังดูด้วยนะจะได้ทำถูกใกล้ๆครูหน่อยเร็วพับพับกองหาตัวเองไม่ใช่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 ครับยังไงครับอาจารย์ครับโอ้เธอเนี่ยเนี่ยเวลาบอกคือไม่ตั้งใจไงเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับเนี่ยอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วก็พับพับข้อหาตัวเองอย่างนี้อ้าวเธอไม่ตั้งใจอ่ะเธอตลอดเลยครับใช่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 ก็ผมไม่รู้นะครับเมื่อกี้น่ะสวยสวยเรือพันสวยสวยอันนี้มันสวยสวยเขาสอนเหรอผมฟังคือทำให้มันสวยสวยหน่อยผมเป็นคนไม่ละเอียดครับอาจารย์โอ้โหเนี่ยมานี้ใช่มั้ยครับไม่ตั้งใจอ่ะครับทำไมคือไม่เนี่ยคือต้องทำให้มันสวยๆหน่อยเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับสวยไหมสวยครับอีกเธอทำให้มันเสร็จปุ๊บนี่ใช่มั้ยอาจารย์ใช่ครับ
มองไม่เห็นบอกขึ้นปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์โอเคดีขึ้นดีขึ้นครับประมาณนี้ครับแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บให้มันสวยงามครับประมาณนี้โอเคครับเก็บผ้าเก็บผ้าครับเก็บผ้าผมมาทันอยู่ครับเมื่อกี้ผมเห็นไม่ต้องเก็บหรอกฝนยังไม่ตกเขียดมันทำครับหัวแล้วซื้อผมบเก็บผ้าเก็บผ้าเก็บผ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยคู่คู่ดังมีย่างย่างครับคู่มดนะครับนะมดใช่ไหมโอ้ระวังเด้อเรามดตอดนะนะอะไรคือตอดอะไรตอดเลยคะเรามดตอดอะไรคือตอดมดตอดเหรอครับเรามดตอดโอเคนะครับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็ได้เรียนวิธีการพันผ้าก็นักเรียนก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเวลาบาดเจ็บหรือเวลามีอาการบวมก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จากการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเราก็เจอกันในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนความเคารพขอบคุณค่ะครับเมื่อไหร่จะมารับเนี่ยรอตั้งนานแล้วมืดค่ำแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วอุ้ยก็มาพอดีเลยอ่ะฮัลโหลที่รักฮัลโหลที่รัก1 2 3 4ฮัลโหลเมื่อไหร่จะมาเนี่ยรอตั้งนานแล้วกำลังจะไปรับจ้าดูเวลาหน่อยมืดค่ำแล้วเนี่ยจ้าอยากจะกลับบ้านแล้วโอเครีบมานะนี่แหละจุ๊บๆจ้าแค่นี้นะที่มาช้าขอโทษนะที่รักที่มาช้าช้าตลอดเลยอ่ะเราอ่ะรถน้ำมันหมดอ่ะครับรถเป็นอะไรเนี่ยก็ขี่มาดีๆแล้วแบบรถน้ำมันหมดแล้วทำไมคุณไม่เติมมาก็ยืมมาครับขอโทษนะกลับกลับครับกลับบ้านกันนะครับที่รักเมียจะขออย่างหนึ่งได้ปะได้คืออยากให้ที่รักอ่ะช่วยเข็นรถให้ทีโอเคค่ะโอเคนะครับค่ะน่ารักที่สุดเลยพร้อมยังไปAction! หุ้ยมันเหมือนเดิมได้เนี่ยกับครูพระคนใหม่อ้าวดีใจมากเลยที่รัก1 2 3 4ฮัลโหลครับนะจ้าจับตึกจับตึกไม่งั้นก็ฉากเดินกลับบ้านสองคนไป
แต่มีไฟนะงานแบบฮัลโหลเมื่อไหร่จะมาเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยมืดค่ำแล้วอยากกลับบ้านแล้วเร็วหน่อยนะจุ๊บจุ๊บโอเคแอคชั่นโอเคนักเรียนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในวันถัดไปนะครับโอเคครับเอ้ย